ลับมาอยู่ในช่วงที่2ของรายการผู้หญิงอยากสวยในช่วงเมาส์มอยซุปตาค่ะโอ้โหเบรกนี้มาอัปเดตข่าวหนุ่มหล่อกันดีกว่าดีค่ะไปรุ่นด้วยใช่ค่ะเพราะว่าหนุ่มคนนี้ค่ะเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนเลยนะรวมไปถึงใครค่ะที่เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยกำลังตามติดอยู่เลยติดงอมแงมโดยเฉพาะวิวเหมือนกันนะที่ติดกับซีรีส์เรื่องนี้เลยค่ะฮอร์โมนซึ่งแบบโอ้โหตอนนั้นเนี่ยกระแสฮอร์โมนเนี่ยดังมากๆนะดังถล่มทลายถึงขนาดที่ว่าใครไปที่ไหนเนี่ยเห็นเลยว่าเซิร์ชยูทูบใช่ไหมฮอร์โมนฮอร์โมนเปิดยูทูบดูฮอร์โมนหรือแบบโอ้โหไม่ได้ต้องรีบกลับบ้านไปดูฮอร์โมนวันคืนนี้มีฮอร์โมนหรือบางคนที่แบบว่าพลาดอ่ะคืนนี้พลาดดูจริงๆเนี่ยโหลดย้อนหลังกันมาดูกันเต็มที่เลยพี่โอ้โหโดยเฉพาะวัยรุ่นนี่นะตามติดกันทุกคนเลยนะสำหรับเรื่องนี้ฮอร์โมนนั่นเองค่ะซีรีส์ที่ฮอร์โมนค่ะซึ่งนอกจากจะฮอร์โมนจะเป็นซีรีส์ฮิตแล้วค่ะนักแสดงในเรื่องเนี่ยก็ยังจะฮิตไม่แพ้กันค่ะเพราะว่าได้รับความสนอกสนใจเนี่ยจากบรรดาคนดูจากบรรดาสื่อต่างๆค่ะโดยเฉพาะคนนี้เลยค่ะคุณต่อธนภพหรือว่าต่อฮอร์โมนของเรานั่นเองเขาบอกว่านอกจากที่จะเล่นซีรีส์แล้วเนี่ยยังจะผันตัวเองไปเล่นภาพยนตร์อีกหลายๆเรื่องรวมไปถึงรอบนี้คุณผู้ชมขาเขาลองโดดออกมารับงานทางจอแก้วกันบ้างกับงานครั้งแรกประเดิมเลยนะคะกับวิก3พระราม4ช่อง3นั่นเองค่ะเขาบอกว่าเป็นละครเรื่องแรกของคุณต่อธนภพเลยนั่นก็คือเรื่องเล่ห์ลับสลับล่างนั่นเองค่ะแต่ว่าโดนกับละครเรื่องแรกแล้วเนี่ยนอกจากอย่างที่บอกค่ะว่าผลตอบรับเนี่ยจากคุณผู้ชมจากเรื่องฮอร์โมนเนี่ยจะดีแต่สำหรับเรื่องนี้เนี่ยดันมีกระแสไม่ดีออกมาซะงั้นน่ะกระแสอะไรคะกระแสบอกว่าคุณต่อเนี่ยเล่นไม่ดีเล่นไม่ดีแถมยังทำความล่าช้าเนี่ยให้กับกองละครอีกด้วยค่ะเพราะว่าละครคิวแรกเนี่ยอัดกันนานเหลือเกินทำไมอัดกันนานขนาดนั้นคุณไม่มีความเป็นโปรเฟสชั่นอลหรือเปล่าทำไมถึงแบบเกิดกระแสอะไรเหล่านี้เกิดขึ้นมาค่ะรวมไปถึงการเพราะว่าเป็นละครเรื่องแรกหรือเปล่าถึงเป็นแบบนี้เอาเป็นว่าวันนี้ค่ะเราไปเจอหนุ่มต่อธนภพทั้งทีค่ะที่งานแอดด้าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนุ่มต่อก็เลยอยากจะออกมาขอชี้แจงเลยว่าเกิดอะไรขึ้นสำหรับละครเรื่องแรกในชีวิตเรื่องนี้ค่ะค่ะอ๋อยังไม่เริ่มถ่ายใหม่ครับเพราะว่าตอนนี้รอบทแล้วก็พี่ณเดชน์ไปต่างประเทศด้วยครับตอนนี้แล้วก็ผมกำลังเตรียมตัวเพิ่มอยู่ด้วยก็ไม่ช้านะฮะตอน4คิวที่ผ่านมาก็เสร็จตรงเบรกมีก่อนเบรกบ้างซีนแรกที่ถ่ายที่มันช้าเพราะว่ารีเซ็ตเอฟเฟคใช้เอฟเฟคเยอะไม่หน่อยครับเพราะว่าทุกคิวเวลาผมถ่ายเสร็จเนี่ยผมจะรีเช็คตัวเองกับพี่หนุ่มแล้วก็พี่แหม่มด้วยว่าแบบวันนี้โอเคไหมอย่างที่บอกครับเบอร์มันมีแก้บทด้วยแต่ว่าปรับบทใหม่อุตส่าห์หันมาเล่นละครเต็มตัวครั้งแรกกับช่อง3ทั้งทีค่ะสำหรับเรื่องเล่ห์ลับสลับล่างก็มีข่าวซะแล้วค่ะสำหรับหนุ่มต่อธนภพเขาออกมาชี้แจงจริงๆเลยนะว่าสาเหตุที่ละครเรื่องนี้ล่าช้าเนี่ยเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องรอบทค่ะไม่ได้เกี่ยวกับตัวเขาเองที่ไม่ชินกับการเล่นละครแต่อย่างใดค่ะส่วนฉากแรกของละครที่บอกว่าโอ้โหล่าช้าเหลือเกินการทำงานเป็นไปได้อย่างแบบโอ๊ยทำไมใช้เวลานานขนาดนี้นู่นนี่นั่นเขาบอกว่าใช่เขาบอกจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวกับฟิล์มกระแสอะไรแต่ว่าเกี่ยวกับการที่ว่าฉากแรกเนี่ยต้องมีการใช้เอฟเฟกต์เพราะฉะนั้นค่ะในการเซตเอฟเฟกต์ต่างๆค่ะก็เลยจะเกิดทำให้เกิดการใช้เวลาที่มากขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นค่ะแล้วก็กระแสถามว่าน้อยใจไหมที่แบบอุ้ยโดนเล่นเรื่องแรกเนี่ยก็โดนขนาดนี้แล้วเป็นยังไงอ่ะเพราะว่าถูกไงบ้างถูกต้องเพราะว่าจากตอนที่เล่นฮอร์โมนเขาได้รับกระแสตอบรับที่ดีไงแต่พอมีกระแสไม่ดีแบบนี้ถูกต้องเขาบอกเลยว่าจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยไม่น้อยใจนะเพราะว่าทราบว่าค่ะว่าการถ่ายทำที่ล่าช้าเนี่ยเป็นเพราะตนเองหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้เป็นเพราะตนเองเพราะฉะนั้นไม่น้อยใจเด็ดขาดเลยเรื่องพวกนี้ค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเราก็เป็นการให้กำลังใจหนุ่มต่อแล้วกันค่ะสำหรับละครเรื่องแรกค่ะเล่ห์ลับสลับล่างค่ะที่จะออนแอร์กันในวิก3พระราม4ช่อง3นั่นเองค่ะค่ะมาต่อกันที่กระแสละครนะที่กำลังฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยสำหรับละครตามรักคืนใจนะคะที่เพิ่งจบไปนั่นเองกระแสของณรามแรงมากๆแรงมากตัวส่วนตัวเหมือนกันคุณแม่ก็เหมือนกันไม่ยอมให้เปลี่ยนช่องเลยนะณรามมาแล้วชอบณรามโฆษณาวิวจะแบบเปลี่ยนไปช่องอื่นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมาเออไม่ได้ตามกีดณเดชนะตามกีดณรามเออนะสำหรับเรื่องนี้สาวมิวนิษฐานะคะก็มีการปลื้มค่ะสำหรับกระแสละครตามรักคืนใจนะคะแล้วก็บอกอีกด้วยนะคะว่าที่มีกระแสข่าวมาว่าแฟนหนุ่มเนี่ยหึงที่เล่นคู่กับณเดชนะคะก็บอกว่าโอ้โหต้องใหฝ่ายสาวมิวเนี่ยเป็นคนพูดดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับฝ่ายชายว่าหึงหวงหรือเปล่าถ้าเราเป็นแฟนมิวเราจะหึงไหมล่ะหล่อขนาดนั้นนะเด็กเห็นแล้วสาวๆก็ใจละลายอ่ะเล่นละครคู่กันนะก็หลายเดือนคุกคีกันใกล้ชิดเนาะแฟนหนุ่มก็ต้องอุ้ยเล่นคู่กับพระเอกอันดับหนึ่งอย่างณเดชน์นี่จะมีอะไรเกินเลยคิดอะไรเกินเลยหรือเปล่าเออนะสำหรับเรื่องนี้ต้องบอกว่ากระแสละครเนี่ยดังมากๆเลยนะเรื่องนี้ต้องบอกน้องวิวนี่ติดมากติดค่ะติดที่บอกไปนะต้องบอกว่าน่าเสียดายนะ
ต้องบอกว่ากระแสแรงแต่ว่าละครนี้จบเร็วไปหน่อยนะคะแต่ว่าก็มีคนชื่นชมอยู่เยอะมากเลยนะสำหรับละครเรื่องนี้ค่ะแฟนหนุ่มที่ดูละครของสาวมิวอยู่เนี่ยก็บอกว่ามีการพัฒนาดีขึ้นมีการเล่นดีขึ้นสำหรับสาวมิวนี่มีแอบหวานด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟังจากปากของสาวมิวกันเลยดีกว่าค่ะว่าแฟนหนุ่มเนี่ยมีหึงหวงอะไรบ้างหรือเปล่าค่ะฟีดแบคดีมากเลยค่ะก็เมื่อวานเพิ่งจะจบไปเสียใจไม่อยากให้จบเลยได้รับคำชมเยอะเหมือนกันค่ะด้วยเนื้อเรื่องด้วยทุกอย่างมันเหมือนมันลงตัวมันประกอบไปกันหมดกันเยอะก็เลยทำให้แฟนเราหึงอะไรอย่างงี้อ๋อไม่มีค่ะเราก็ดูเหมือนกันดูเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าเรื่องนี้เราแบบเล่นดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะติดเขาไม่ค่อยดูละครก็ดูเรื่องนี้แล้วก็แบบว่าก็สนุกเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าสาวมิวกับแฟนหนุ่มนี่คบกันมา6ปีแล้วนานมากเลยอ่ะใช่เพราะว่าจะเวลาทำข่าวเราก็ไม่ค่อยได้ทำข่าวเนาะเพราะว่าสาวมิวบางทีจะมีข่าวจิ้นคนนั้นจิ้นพระเอกคนนี้แต่จริงๆแล้วเขามีหวานใจตัวจริงแล้วคุณผู้ชมค่ะคบกัน6ปีกันแล้วโอ้โหก็มีการวางแผนอนาคตร่วมกันแล้วเพราะว่าคบกันมาก็นานแล้วแล้วก็ไม่กลัวด้วยนะคะสำหรับอาถรรพ์เลข7เข้าสู่ปีที่7นั่นเองค่ะความรักนะคะสาวมิวก็บอกว่าไม่ได้รู้สึกกลัวและที่บอกว่าฝ่ายชายเนี่ยหึงหวงหรือเปล่าที่กับณเดชน์ก็บอกว่าโอ้โหไม่ได้หึงหวงอะไรเลยเขาคบกันมา6ปีอ่ะพี่อยู่จริงๆแล้วความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยคงจะมีเยอะมากๆแล้วค่ะประกอบกับสาวมิวเนี่ยที่จริงๆแล้วเนี่ยก็เข้าวงการมาสักพักใหญ่ๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนหนุ่มคงได้เห็นแล้วแหละว่าขั้นตอนการทำงานของกองถ่ายเป็นยังไงคงเห็นแล้วแหละว่าเอ้ยจริงๆเขาก็ทำงานกันนะเขาไม่ได้มีอะไรเกินเลยไปมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหายห่วงได้ค่ะสำหรับใครที่ห่วงกลัวว่าแฟนหนุ่มสาวมิวจะเข้าใจผิดค่ะค่ะแต่ว่าเราก็อยากเห็นหน้าแฟนหนุ่มตัวจริงเนาะว่าเป็นยังไงบ้างแต่สาวมิวก็บอกว่ายังไม่พร้อมนะที่จะเปิดตัวแฟนหนุ่มเพราะว่าแฟนหนุ่มเนี่ยชอบความเป็นส่วนตัวมากกว่าที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชนนั่นเองค่ะใช่ค่ะบางทีถ้าเราเป็นแฟนดาราสมมุติโอ้ยถ้าเป็นแฟนดาราสมมุติคุณผู้ชมถ้าเป็นแฟนกับดาราเนี่ยแล้วแบบชีวิตส่วนตัวของเราต้องเสียบางทีเราก็ขอเถอะเนาะว่าแบบอย่ามาขุดคุ้ยเลยว่าเราเป็นใครอะไรยังไงเนี่ยขอคบกันในฐานะที่แบบเขาไม่ได้เป็นดาราดีกว่านะก็เวลาเราจะทำตัวเป็นแฟนกับดารานะเวลาจะไปไหนมาไหนนี่เราก็กลัวจับจ้องไงกลัวจะมีคนมาแอบถ่ายรูปอะไรยังไงหรือเปล่าเอาเป็นว่าวันนี้ค่ะพักเรื่องดาราไว้สักครู่ค่ะพี่หวานเพราะว่าเบรกนั้นเนี่ยยังจะมีเคล็ดลับที่เขาบอกว่าถ้าใครอยากหุ่นสวยเนี่ยห้ามพลาดเลยค่ะ